ันนี้ขอประกาศให้ศรัทธาญาติโยมได้รับรู้รับทราบอันนี้เป็นครั้งที่สามถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันทำบุญพี่น้องประชาชนแล้วก็พร้อมกับเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติโกโหติกาผู้ที่ล่วงลับดับขันไปก็สมควรที่จะประกาศให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบอีกรอบหนึ่งเพราะว่าวัดของเราเป็นการทำบุญที่ว่าครั้งยิ่งใหญ่วัดครั้งหนึ่งในปีนี้ว่างั้นเถอะไปว่าเกือบว่าใหญ่สุดในหลายรอบปีนอกจากที่ว่าทองคำช่วยชาติในยุคนั้นอันนั้นเราทำบุญใหญ่จริงๆแต่คราวนี้รู้สึกว่าแต่ถึงยังไงก็สำหรับวัดของเราก็รู้สึกว่าเป็นการทำบุญใหญ่พอสมควรเพราะนั้นขอประกาศแจ้งข่าวการกุศลให้พวกเราทุกๆท่านได้อนุโมทนาและก็พร้อมกันก็ได้ให้น้อมจิตรำลึกถึงน้อมจิตอุทิศส่วนกุศลถึงบรรพชนของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพราะว่าวัดของเราได้ร่วมกันทำบุญเพื่อสร้างตึกสงอาพาธหรือว่าตึกโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนี่หลวงพ่อจะได้อ่านให้พวกเราได้รับทราบเมื่อวันที่5สิงหานี่เองนะวันนี้ก็เป็นวันที่20แปลว่า20วันที่พวกเราที่หลวงพ่อได้นำจตุปัจจัยไปถวายองค์หลวงตาแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติพวกเราต่อคณะสงฆ์ของพวกเราหลวงพ่อว่าบุญกุศลที่พวกเราได้หว่านพืชลงไปในคราวนี้คิดว่าจะงอกเงยแน่นอนเพราะงั้นเถอะเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เพราะนั้นขอหลวงพ่อจะอ่านประกาศให้แก่พวกเราศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าที่ได้ยินได้ฟังนะเพราะว่าจตุปัจจัยนี่ไม่ใช่ของหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่ได้รับจ้างทำการทำงานที่ไหนเป็นปัจจัยของคณะศรัทธาญาติโยมเอามารวมกันคนละมากคนละน้อยหลวงพ่อก็เป็นผู้รวบรวมจากนั้นก็ได้นำปัจจัยนี้ไปทำบุญหลวงพ่อจะอ่านให้ฟังทำบุญอะไรนะคณะสงฆ์และคณะศรัทธาญาติโยมวัดป่านาคำน้อยตำบลบ้านก้องอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีได้ถวายเงินโอนจ่ายงวดงานที่3แทนองค์หลวงตาตึกสงอาพาธโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีอาคาร96ปีหลวงตามหาบัวยนะสัมปันโนวันที่5สิงหาคม2552ค่าก่อสร้างงวดงานที่3หัก 15% ไม่รวมแวตและหักค่าภาษีแล้วโอนจ่ายเป็นเช็คเงินสดแคชเชียร์เช็คจ่ายในนามบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์มหาชนจำกัดมหาชนเนี่ยช่วงนี้ตรงพ่อก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะงวดงานค่าก่อสร้างตามรายละเอียดข้างต้นจำนวนรวมจ่ายงวดนี้งวดที่3นี้รวมจ่ายงวดที่3นี้เป็นเงิน3,823,640 บาทวงเล็บตัวหนังสือ 3,823,640 บาทถ้วนนะก็ขอให้คณะพวกเราทุกท่านอนุโมทนาทานโดยพร้อมเพียงกันเทอญสาธุอันนี้คือเป็นการทำบุญใหญ่ในวัดของเราเงินตั้ง3ล้านกว่าถ้าจะให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งทำนี่ก็คงจะไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่นี่เป็นปัจจัยส่วนร่วมที่หลวงพ่อได้รวบรวมแล้วก็ถวายเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่5เป็นงวดงานที่3ฮะหลวงพ่อจ่ายเป็นงวดงานที่3ก็คงถ้ามันมีมาอีกก็ไม่ว่ากันถ้าไม่มีก็คงเพียงพอสำหรับวัดของพวกเราระหนักแล้วว่างั้นเถอะขอให้พวกเราเมื่อได้รับทราบและขออนุโมทนาและอุทิศส่วนกุศลถึงบรรพชนหรือดวงวิญญาณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราทุกท่านด้วยนะวันนี้เป็นวันสำคัญที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าเป็นวันข้าวประดับดินเป็นวันที่คนโบร่ำโบราณปู่ย่าตายายของพวกเราถือกันมาและก็เป็นถ้าจะเปรียบเทียบกับ
คนชนชาติอื่นอย่างจีนอย่างนี้เขาก็คงจะเป็นวันไหว้บรรพบุรุษหรือวันไหว้พระจันทร์ลักษณะอย่างนั้นแหละแต่นี้พวกเราเป็นวันทําบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลต่อบรรพชนของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพราะพวกเรานับถือพระพุทธศาสนานี่ที่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้แนะนำสั่งสอนพวกเราท่านก็บอกว่ามนุษย์ของเราเกิดมาตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแล้วก็เมื่อเกิดไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นมาตามธรรมดาต้องมีกรรมคือการกระทำเป็นผู้ผลักดันให้ไปเกิดในภพภูมินั้นๆ เพราะว่าพระพุทธองค์ได้ไปศึกษาค้นคว้าที่พระพุทธองค์ได้ออกไปบวชไปอยู่ในป่าโรงพงไพถึง6ปีอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวพระพุทธเจ้าของเราได้ไปค้นคว้าศึกษาเรื่องจิตวิญญาณอย่างละเอียดทีถ้วนแล้วรู้แจ้งเห็นจริงแล้วได้ตรัสรู้ธรรมในวันเดือน6เพ็ญนั่นน่ะปุพเพในวาสานุสติญาณอันนี้ก็คือบอกได้เลยว่าตายแล้วไม่สูญแต่ถ้าว่าพวกเราทุกท่านถ้าเกิดมาแล้วการจะสร้างบุญสร้างกุศลถ้าว่าไม่ได้ถ้าพวกเราไปทำมาค้าขายจะขาดทุนอย่างเนี้ยมันขาดทุนผลปี้พวกเราก็คงจะไม่กล้าลงทุนนี้ก็เหมือนกันถ้าพวกเราจะทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลหรือจะสร้างคุณงามความดีตายแล้วสูญพวกเราก็คงจะไม่คิดทำแต่นี้พระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษาดูแล้วท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญเพราะนั้นเราพวกเราท่านทั้งหลายอยากจะศึกษาหรืออยากจะรู้ด้วยตนเองพระพุทธเจ้าท่านก็บอกแนะวิธีการว่าควรทำอย่างไรที่จะรู้ได้ว่าสิ่งนี้ว่าตายไม่สูญนั่นน่ะจะพิสูจน์ด้วยวิธีการอย่างไรอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ได้แนะแนววิธีการให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะนั้นขอให้พวกเราศึกษาแล้วก็ปฏิบัติ ดูนะนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญในเมื่อเรารู้แล้วว่าตายแล้วเกิดนี่แหละเราก็จะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีเราก็จะทำสิ่งนั้นแต่ถ้าว่าพวกเราคิดว่าตายแล้วสูญอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นพวกเราก็ไม่มั่นใจพวกเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกับเรารู้ว่าทำมาค้าขายเนี่ยเจ๊งแน่เนี่ยทำมาค้าขายเนี่ยเจ๊งแน่ไม่ได้กำไรแน่ขาดทุนย่อยยับแน่พวกเราก็ไม่มีแก่จิตแก่ใจที่จะทำมาค้าขายอันนี้ก็เหมือนกันการที่จะสั่งสมคุณงามความดีการที่จะสร้างบุญสร้างกุศลพวกเราคิดว่าตายแล้วสูญพวกเราก็หมดกำลังใจที่จะสั่งสมคุณงามความดีไปเพื่ออะไรตายแล้วสูญแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าที่ท่านพุทธศาสนาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ต้นจนอวสานของพระธรรมพระพุทธองค์ยืนยันหรือทำนายหรือบอกกล่าวว่าตายแล้วไม่สูญอยากจะพวกเราอยากจะรู้ก็ให้ประพฤติปฏิบัติตนให้ตามทำนองครองธรรมหรือตามธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะธรรมะของพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์บอกว่าปัจจตังรู้เฉพาะตนถ้าผู้ใดใครก็ตามถ้าปฏิบัติตามทำคำสั่งสอนแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองเหมือนกับเราทานอาหารอย่างนั้นน่ะคนอื่นทานก็คนอื่นอิ่มก็เมื่อเราก็ไม่รู้รสว่าการอิ่มนั้นเป็นยังไงเผ็ดร้อนความเผ็ดนั้นเป็นยังไงเค็มเป็นยังไงเราก็ไม่รู้แต่เราทานเองเราจะรู้เองเราอิ่มเองเราก็จะรู้เองนี้ก็เหมือนกันทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านยืนยันอย่างนั้นผู้ปฏิบัติยอมรู้เองเห็นเองธรรมะปัจจตังเพราะนั้นเรายังปฏิบัติถึงขนาดนั้นยังไม่ได้เรายังทำจิตใจให้สงบเป็นหนึ่งยังไม่ได้เราพิสูจน์ด้วยตนเองยังไม่ได้เหมือนกับเราเป็นเด็กอย่างนั้นแหละเราก็ต้องเชื่อผู้ใหญ่ไว้ก่อนนะตกเหวนะเดินไปนั้นตกเหวนะเดินไปนั้นงูนะเดินไปนั้นเป็นไฟนะเราก็ต้องเชื่อผู้ใหญ่ก่อนอันนี้ก็เหมือนกันพวกเรายังปฏิบัติไม่ได้เรายังพิสูจน์ไม่ได้เราก็เชื่อทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือเชื่อคำทำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้ก่อนจนกว่าพวกเราจะได้พิสูจน์
จริงหรือไม่จริงยังค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ขณะนี้พวกเราควรจะฟังแนวความหรือทำคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติอย่างต้นตระกูลของพวกเรายุคนี้สมัยนี้ก็คือหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นจากนั้นก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านอยู่ในป่าดงพงไพร อยู่ในป่าไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีอย่างพวกเราได้ศึกษาได้ในปฏิบัติในแนวประวัติของท่านท่านเอาจริงเอาจังอยู่ในป่าดงพงไพรเกือบว่าเอาชีวิตจะไม่รอดพูดอย่างนั้นได้เพราะสมัยก่อนยุกยาก็ไม่มีแล้วก็ไข้มันระลงไข้มาลาเรียก็มากมายสัตว์สาราสิงก็มากอยู่ในป่าดงพงไพรท่านก็ยังอดสาหรือว่าสู้ในจิตในใจของท่านสู้ไม่ให้กลัวเหมือนกันเลยสู้ในความกลัวจนท่านได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลทำไมถึงพูดว่าอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุอย่างพวกเราได้รู้ได้เห็นมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่กระดูกจะกลายเป็นพระธาตุเพราะนั้นพวกเรามั่นใจว่าทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายุคนั้นยุคสมัยพุทธกาลมาถึงยุคนี้ก็ยังทำคำสอนก็ยังคงเส้นคงวาถ้าพวกเราประพฤติปฏิบัติอยู่นะเพราะนั้นขอให้พวกลูกหลานทั้งหลายทุกๆคนนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีอย่างวันนี้เป็นวันพระอย่างนี้นะเป็นวันทำบุญอุทิศส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายพวกเราจะรู้ได้ยังไงว่าท่านตกทุกข์ได้ยากอยู่ณสถานที่ใดพวกเราไม่รู้เพราะเหตุไรเพราะเรายังไม่มีญาณทัศนะแต่ถ้าเราทำจิตให้สงบมีฌานนะมีบุญวาสนาบารมีมีฌานจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าปู่ย่าตายายหรือบุคคลคนนั้นตายแล้วไปเกิดที่ไหนอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะในพระไตรปิฎกท่านยืนยันมามากต่อมากอย่างถ้าว่าพวกเราได้ฟังได้อ่านได้ศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกหรือพระธรรมคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกนั้นท่านพูดเรื่องจิตวิญญาณคือกายกับใจกายกับใจกายกับใจทั้งนั้นกายกับใจก็คือกายก็คือร่างกายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยคือร่างกายส่วนจิตใจนั้นคือนามธรรมนั้นอาศัยร่างกายอยู่อันนั้นอ่ะที่หลักของพุทธศาสนาหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราให้ความสนใจก็คือให้ความสนใจเรื่องจิตวิญญาณคือใจที่มาอาศัยกายนั่นน่ะดวงนั้นล่ะถ้าออกจากร่างนี้แล้วถ้าใจของเราหรือว่ากายของเราทำกรรมชั่วบางทีพวกเราเกิดมาในโลกไม่ใช่จะทำแต่กรรมดีอย่างเดียวทำกรรมชั่วก็มีเพราะนั้นขณะที่ทำกรรมชั่วนั่นน่ะกรรมชั่วจะให้ผลแต่ในครั้งพุทธกาลพระพุทธในครั้งพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลนะท่านก็บอกว่าคนทำกรรมดีและทำกรรมชั่วคนเกิดมาทำทั้งกรรมดีทำทั้งกรรมชั่วนะแต่เวลาจะตายเวลาจะใจขาดที่เวลาจะมรณภาพและลึกถึงกรรมชั่วของตนเองคนนั้นก็นั่นแหละจะต้องไปเสวยความทุกข์ซะก่อนไปเสวยความชั่วซะก่อนจนกว่าหมดกรรมชั่วนั้นกรรมดีจึงเข้าตามสนองหรือว่าให้ผลแต่ถ้าว่าผู้ใดทำกรรมชั่วจริงอยู่แต่เวลาจะตายนะพยายามตั้งหลักใหม่พยายามคิดแต่คุณถึงแต่คุณงามความดีคิดแต่ถึงบุญกุศลพอใจเขาขาดหรือว่าเขาล่วงลับดับขันไปเขาก็ไปสู่สุคติเพราะว่าใจของเขาเป็นกุศลในขณะนั้นเพราะนั้นท่านจึงคนโบราณเขาจึงแนะนำว่าเวลาจะใจขาดหรือว่าเวลาจะจิตใจจะออกจากร่างเนี่ยให้ระลึกถึงคุณงามความดีไว้เนอะอันนี้ก็คือการแนะนำสั่งสอนในหลักของพุทธศาสนาก็อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ใหม่มาอยู่ที่วัดป่าเวลุวันกัลยาณพุทธะคือกรุงราชสักขะของพระเจ้าพิมพิสารอันนี้คือท่านยกมาในพระไตรปิฎกถ้าว่าท่านจะเขียนทุกกระเบียดหรือว่าเขียนทุกเรื่องราวพระไตรปิฎกก็คงจะมีแต่เรื่องนี้อย่างเดียวแต่ขนาดนี้ก็เถอะก็ยังมีมากถ้าพวกเราได้อ่านได้ศึกษา
เรื่องเปรตยังเปรตเรียกว่าเทวดาอย่างนี้ทำไมจึงว่าวิญญาณทำบุญส่วนกุศลให้แก่เปตญาติคำว่าเปตญาติคำนี้น่ะไม่ใช่ว่าท่านจะเป็นเปรตทุกตัวที่ตายไปไม่ใช่คล้ายๆกับว่ามนุษย์เนี่ยคืออะไรเรามองเห็นมนุษย์คือเห็นเนี่ยอย่างพวกเราก็รู้กันว่ามนุษย์คืออะไรพูดว่ามนุษย์นะเราก็รู้ได้แล้วสัตว์ช้างม้าวัวควายเป็นลักษณะอย่างไรเราก็รู้ว่าช้างม้าวัวควายเทวดาเป็นยังไงท่านก็มีความสุขในระดับเทวดาแต่นี่เปรตเนี่ยคล้ายๆกับบอกพอคนเราตายไปเนี่ยจิตวิญญาณออกจากร่างเนี่ยจะว่าเป็นเปรตแต่ยังไม่ได้ไปที่ไหนนะเป็นยังเป็นเปรตยังเลื่อนลอยอยู่ยังไม่ไปที่ไหนถ้าว่าท่านไปเป็นเทวดาอย่างนี้ก็ท่านสวยเป็นเทวดาถ้าว่าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไร้ฉานก็ไปเป็นเกิดเป็นสัตว์ที่ไร้ฉานถ้าตายปุ๊บไปเกิดไปเท่าเข้าท้องมนุษย์ก็จะไปเกิดเป็นคนแต่ขณะที่ตายไปแล้วเนี่ยยังไม่ได้ไปที่ไหนยังรออยู่อย่างนี้อันนี้เปรียบว่าเปรตพวกเปรตคือว่าเปรตวิญญาณอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณเหล่านั้นแต่พวกเราไม่มั่นใจว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายและวงศาคณาญาติหรือว่าญาติโกโหติกาของเราในอดีตชาติจะได้รับทุกข์ยากลำบากอย่างไรพ่อญาติของเราก็มีเยอะเยอะเหลือเกินอย่างในชาตินี้ก่อนอย่างชาตินี้เราก็มีพ่อมีแม่มีวงศาคณาญาติแต่ชาติที่แล้วก็มีชาติก่อนๆ ก็มีนะอย่างที่ท่านยกเปรียบเทียบในครั้งพุทธกาลที่ว่าเปรตพระเจ้าพิมพิสารอย่างเนี้ยพระเจ้าพิมพิสารท่านก็เป็นขุนคลังของพระเจ้าแผ่นดินให้เข้าเป็นผู้ดูแลงเงินคำทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินมอบหมายให้เป็นผู้รักษาเงินท้องพระคลังอย่างนั้นอ่ะท่านก็รักษาอย่างดีเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเวลาเบิกจ่ายยังไงละเอียดถี่ถ้วนทุกประการแต่ว่าไอ้พวกที่บริวารทีนี้บริวารพอเบิกเงินออกไปแล้วเนี่ยใช้เงินผิดประเภททีนี้ทั้งที่จะถวายพระพุทธเจ้าทั้งที่จะถวายอาหารพระสงฆ์ซะก่อนเมื่อถวายอาหารพระสงฆ์ถวายพระพุทธเจ้าแล้วส่วนเศษเหลือไอ้พวกเรายังค่อยมาอยู่มากินอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งแต่นี้พวกท่านเหล่านั้นกินก่อนพระพุทธเจ้าว่างั้นแต่ทานอาหารก่อนพระพุทธเจ้าทานอาหารก่อนพระอรหันตสาวกที่พระเจ้าพิมพิสารเป็นขุนคลังเบิกเงินออกมาเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารตอนนั้นก็เลยเป็นบาปกรรมบาปกรรมในอดีตชาติจากนั้นพอตายไปแล้วพระเจ้าพิมพิสารท่านก็ไม่ได้รับด้วยแหละเพราะว่าท่านเป็นคนซื่อสัตย์มือสะอาดนะท่านก็ไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมไปเรื่อยของท่านล่ะแต่พวกนั้นพวกที่ทำกรรมนั่นน่ะพอตายออกจากชาตินั้นไปตกนรกทีนี่ออกจากนรกตกนรกมาเป็นเปรตที่หิวโหยเลยโอ้หลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนชาติเหมือนกันไอ้หลายหมื่นปีหลายแสนปีเหมือนกันเหมือนกันท่านจนมาถึงพระพุทธเจ้าโคตมะของเราเปรตเหล่านั้นก็พระเจ้าพิมพิสารก็มาเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินกรุงราชคฤห์พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้มาโปรดพระเจ้าพิมพิสารถึงกรุงราชคฤห์จากนั้นก็พระเจ้าพิมพิสารเปรตเหล่านั้นก็เห็นว่าคราวนี้แหละคราวจะได้พ้นจากเปรตละเพราะว่าใช้กรรมมานานแล้วจากนั้นก็มาแสดงตนให้ปรากฏในคืนวันหนึ่งฮะพระเจ้าพิมพิสารกำลังนอนอยู่ในเวียงวังเหมือนกันแต่เสียงอีหลงโคมคำมาลุงตุงนังพระเจ้าพิมพิสารก็มองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างปุ๊บปุ๊บไม่ไม่ว่างั้นเหมือนผีแสดงเรื่องให้เห็นนั่นแหละจากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ตกใจนอนไม่หลับทั้งคืนว่างั้นเถอะพอพรุ่งนี้เช้าก็มากราบพระพุทธเจ้าแต่เช้าพระองค์บอกว่ามหาปพิธเป็นยังไงบอกว่าโอ้ข้าพระองค์นอนไม่หลับเมื่อคืนพระเจ้าข่าเป็นไรไม่รู้อะไรเสียงอีลุงตุงนังปลึงคึงคางไปหมดในเวียงในวังมาพระพุทธองค์บอกว่าเนี่ยแหละเป็นญาติของพระองค์เองเขาต้องการบุญกุศลจากพระองค์ให้พระองค์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาเถอะนะแต่นี้ก็พระเจ้าพิสารก็เลยนิมนต์พระสงฆ์พร้อมกับพระพุทธเจ้าไปทำบุญนะอุทิศส่วนกุศล
ให้แก่เปตญาติทั้งหลายก่อนนั้นน่ะพระเจ้าพิมพิสารน่ะถวายวัดป่าเวลุวันถวายวัดป่าว่างั้นเถอะวัดสวนอุทยานเหมือนกับถวายสวนลุมให้แก่พระพุทธเจ้าอย่างนั้นล่ะใครๆก็เป็นสวนหลวงแต่เป็นหน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ถวายพอถวายแล้วก็ไม่ได้อุทิศส่วนกุศลให้แก่ใครทั้งหมดนะถวายแล้วก็จบเพราะงั้นน่ะนี่แหละที่แรกเปรตเหล่านั้นเปรตของพระเจ้าพิมพิสารเหล่านั้นก็คิดว่าเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทําบุญท่านคงจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เรานะแต่นี่พระองค์เลยไม่น้อมไม่ล้ำลึกถึงใครเลยเพราะงั้นน่ะทําบุญเสร็จแล้วก็ซาดูแล้วก็จบนะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านนะเวลาไปทําบุญณสถานที่ใดเมื่อทําบุญเสร็จแล้วก็ให้น้อมจิตล้ำลึกถึงข้าพเจ้าได้ทําบุญในวันนี้ดวงวิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือว่าญาติผู้ใดก็ตามตกทุกข์ได้ยากที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าในวันนี้ข้าพเจ้ายินดีอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณด้วยเทอญให้น้อมจิตล้ำลึกอย่างนั้นทุกครั้งนะอันนี้พระเจ้าพิมพิสารท่านไม่ได้ล้ำลึกถึงใครว่างั้นแต่พอทําบุญนะก็จบนะจากนั้นท่านก็พอตึกตกตอนเย็นมานั่นแหละพวกเปรตทั้งหลายที่เป็นญาติของพระองค์แสดงตนให้ปรากฏขึ้นมาพระองค์ก็ตกใจจากนั้นมากราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ชี้แจงให้ฟังนะบอกกล่าวให้ฟังพระเจ้าพิมพิสารก็ตั้งต้นใหม่ทีนี้ก็เลยทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณพอตอนคืนนั้นอีกทีนี้วิญญาณเหล่านั้นยังมาแสดงตนให้ปรากฏอยู่แต่อ้วนท้วนสมบูรณ์แต่ก่อนเนี่ยผอมโกรกว่างั้นเถอะผอมมีแต่แข้งมีแต่ขาตัวผอมเพราะเปรตมันหิวอาหารน่ะมาหลายชั่วอายุคนน่ะพอได้บ่ได้บุญกุศลทีนี้อ้วนท้วนสมบูรณ์พอเป็นของทิพย์ขึ้นมาแล้วทีนี้แต่ยังไม่มีเสื้อผ้าแสดงตนให้ปรากฏอีกพระเจ้าพิมพิสารก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าเมื่อวานได้ถวายแต่อาหารเพราะนั้นต่อมากันพระเจ้าพิมพิสารก็เลยถวายเป็นผ้าไตรอีกทีนี้อุทิศส่วนกุศลอีกเปรตเหล่านั้นก็ได้รับพอได้รับแต่ก็อุทิศส่วนกุศลให้เปรตเหล่านั้นก็ไปตามคติที่ตัวเองต้องการจะไปละทีนี้เพราะแต่ก่อนไม่มีเงินนะพูดอย่างง่ายๆว่าเราไม่มีเงินแต่นี้พอจากนั้นพระเจ้าจะพิมพิสารไปทําบุญแล้วแจกเงินให้เหมือนกันแจกเงินให้แก่ดวงวิญญาณคือเปรตเหล่านั้นพอเปรตเหล่านั้นได้เงินเท่าไหร่ต่างคนก็ต่างไปของใครของเราแล้วทีนี้พอหมดกรรมเลยออกจากคุกแล้วว่างั้นเถอะพอติดคุกตัวเองทํากรรมชั่วไว้แล้วออกจากกรรมชั่วนั้นได้แล้วบุญกุศลก็มีแล้วก็ไปหาเกิดไปสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปนี่แหละในหลักของพุทธศาสนาท่านบอกกล่าวท่านยืนยันอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พวกศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะบาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงถ้าว่าเราทำกรรมไม่ดีกรรมไม่ดีจะตามสนองเราไม่ว่าภพนี้ชาตินี้ไปว่าชาติไหนๆละว่างั้นเถอะถ้าเราทำกรรมไม่ดีไว้กรรมไม่ดีนั้นจะตามสนองเพราะนั้นพระพุทธศาสนาท่านจึงแนะนำหรือว่าบอกกล่าวให้พวกเราทั้งหลายให้สั่งสมแต่คุณงามความดีให้สั่งสมแต่บุญกุศลนะตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนนรกสวรรค์มีจริงแต่พวกเราอยากจะรู้ให้ตั้งใจภาวนาทำจิตใจให้สงบแล้วเมื่อจิตใจสงบเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจนั้นเป็นยังไงแยกกันเห็นได้ชัดในความรู้สึกของตนเองเพราะนั้นขอให้พวกเราสั่งสมบุญกุศลสั่งสมกุศลอย่างวันนี้พวกเราก็ได้เบื้องแรกก็ได้ทำบุญทำทานต่อมาก็ได้สมาทานศีลต่อไปก็ได้ฟังที่หลวงพ่อได้กล่าวแนะนําให้ฟังนี่แหละพวกเราต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังฟังครั้งนั้นบ้างฟังครั้งนี้บ้างฟังแล้วไม่เชื่อทีเดียวนะฟังแล้วให้นําไปคิดนําไปคิดนําไปพิจารณานําไปไตร่ตรองแล้วก็ลงมือปฏิบัติดูด้วยว่าเมื่อได้ฟังมานี่แหละเมื่อปฏิบัติดูแล้วได้ผลอย่างไรนี่แหละจึงค่อยเชื่อนะถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลเราไม่เมื่อเราปฏิบัติไม่ได้ผลเราทำเหยาะๆแย่ๆหรือเปล่าเราทำไม่จริงจังหรือเปล่าอย่างเนี้ยก็ขอให้พวกเราทำให้จริงจัง
เมื่อทำจริงจังเราจะรู้เห็นด้วยตนเองการทำจิตใจให้สงบอย่างนี้เราทำที่ไหนก็ได้เราทำที่บ้านก็ได้แต่ถ้าว่าเราทำแต่ที่บ้านอย่างเดียวแต่โดยมากก็ไม่เชื่อมั่นในตนเองเหมือนกันนะเพราะกิเลสในบ้านมันมีเยอะเดี๋ยวความโลดความโกรธความหลงเดี๋ยวก็เห็นลูกเห็นหลานเห็นวงศาคณาญาติญาติโกโหติกาสิ่งไหนมันมาลุมมาตุ้มเข้ามาผลที่สุดก็กิเลสรัดพันเอาไปหมดเหมือนกันเถอะเพราะนั้นเราจะได้ออกมาเป็นบางครั้งบางคราวมาสู่วัดวาศาสนามาหาครูบาอาจารย์ได้อาศัยการได้ยินได้ฟังจากนั้นก็ได้รวมกลุ่มได้นั่งสมาธิได้ภาวนาได้ปฏิบัติออกเป็นบางครั้งเหมือนกับเรามาชาร์จแบตเตอรี่อย่างนั้นแหละออกมาสู่วัดวาศาสนาจากนั้นก็เข้าไปสู่บ้านสู่เรือนของพวกเราก็เข้าไปสู่ในควันมืดของกิเลสราคะโทสะโมหะสุดแท้แต่มันจะมืดขนาดไหนฮะบางครั้งเราก็ออกมาออกมาแล้วบางครั้งก็ยังมาลุมมาตุ่มมาอยู่ในที่วัดวาศาสนาก็ยังมีอีกว่างั้นแหละเพราะนั้นกิเลสไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะที่จะตัดมันได้ไม่ใช่ธรรมดาที่จะตัดกิเลสได้นะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านใจเพชรใจหินจริงๆว่างั้นเลยที่จะท่านจะตัดกิเลสครบเพราะนั้นพวกเราให้ศึกษาแนวทางของพระพุทธศาสนาแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ถึงยังไงหลวงพ่อย้ำแล้วย้ำอีกว่าให้ทำคุณงามความดีนะตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกให้พวกเราฝึกและให้พวกเราศึกษาและให้พวกเราปฏิบัติดูมรรคผลนิพพานมีจริงมรรคผลนิพพานยังคงเส้นคงวาถ้าพวกเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วเพราะว่าธรรมะทำคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับห้างสรรพสินค้ามันมีหลายระดับเพราะงั้นอ่ะมันมีหลายระดับถ้าคนไม่มีเงินก็ได้ระดับหนึ่งถ้าคนมีเงินขึ้นมาก็ระดับหนึ่งถ้าเป็นเศรษฐีเพชรนินจินดาราคามากมายเราก็พร้อมที่จะซื้อได้นี้ก็เหมือนกันพวกเราถ้าเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมภาระธุระอย่างมากพวกเราก็รักษาศีล5รักษาศีลอุโบสถเป็นบางครั้งแต่รักษาศีล5เนี่ยหลวงพ่ออยากจะให้รักษาศีล5เนี่ยเป็นพื้นฐานเพราะเหตุใดเพราะผู้สูงอายุผู้อายุมากพอสมควรแล้วก็ถ้าว่าเป็นผู้มีอายุยังน้อยอยู่ยังทำหน้าที่การงานอยู่อันนั้นก็ยังในระดับหนึ่งแต่พอกลางคนขึ้นไปแล้วหลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราอย่าหมกมุ่นจนเกินไปควรจะถอยออกมาบ้างแล้วก็ควรจะสมาทานศีลบ้างเป็นบางครั้งต่อไปก็จนรักษาศีล5หาหนทางให้แก่ตนเองเพราะศีล5ของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าปิดอบายภูมินะถ้ารักษาศีลดีแล้วจะไม่ตกนรกพระพุทธเจ้าท่านแนะนำและท่านยืนยันอย่างนั้นถ้าเรามาพิจารณาดูแล้วก็เป็นอย่างที่พระพุทธองค์ได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกกล่าวพันวัตทางผู้ใดมีศีล5ประจํากายวาจาแล้วผู้นั้นจะไปตกไม่ตกต่ำถ้าอยู่ในมนุษย์โลกเป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดนอกลู่นอกทางต่อสามีภรรยาคนอื่นเขาแล้วก็ไม่โกหกแล้วก็ไม่ดื่มสุราเพียงแค่นี้แหละแต่ว่าแค่นี้แหละแต่ว่ามันก็ยากเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าว่าพวกเรามีความพยายามมีความตั้งใจอยู่มันก็ไม่เหลือวิสัยอีกเหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้าว่าพวกเราท้อแท้อ่อนแอเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็ยังว่านะกิเลสมันก็ดึงลากลงไปอีกเหมือนกันแต่ถ้าว่าเรามีความจริงจังและจริงใจเชื่อในธรรมคำสั่งสอนเชื่อในคุณงามความดีนั่นแหละเราก็เอาชนะกิเลสฝ่ายต่ำได้แต่ถ้าเราอ่อนแอไม่เชื่อมั่นกิเลสฝ่ายต่ำก็ดึงลากลงไปสู่ฝ่ายต่ำเพราะนั้นพวกเราทุกๆคนนะวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเป็นวันข้าวประดับดินและก็วันเพ็ญหน้านะวันเพ็ญหน้าเนี่ยเป็นบุญทำบุญข้าวฉลากฉลากกระพัดคือในพรรษาเนี่ยมีงานสองงานนี่แหละพระที่จำพรรษาเนี่ยทางอีสานเหนือของพวกเรามีสองวันเนี่ยวันข้าวประดับดินกับวันทำบุญข้าวฉลากกระพัดเดือนสิบเพ็ญเนี่ยนะ
ขอบอกกล่าวให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายถือว่าเป็นวันทำบุญใหญ่เพราะนั้นอย่าได้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยวันสองวันเนี่ยข้าวประดับดินและก็ข้าวฉลากเนี่ยอย่างน้อยต้องมีศีลห้าตลอดทั้งวันทั้งคืนถ้ามากกว่านั้นก็ควรจะมีอุโบสถศีลหลวงพ่อว่าปีหนึ่งพวกเราควรจะมีเป็นวันสำคัญวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันบุญเข้าฉากวันบุญประดับดินและก็วันเกิดของเรานะควรจะมีศีลธรรมควรจะมีศีลห้าหรือว่ามีศีลอุโบสถเรื่องควรจะสั่งสมคุณงามความดีให้อยู่ในความสงบวันนั้นให้สำรวจตรวจตราดูกายวาจาใจของเราถ้าเป็นไปได้นะไม่ใช่ว่าวันไหนก็วันเก่าวันไหนก็วันเก่าหาความสำคัญไม่ได้คนทั้งคนเราทั้งเราตัวของเราเกิดมาทั้งชีวิตหาความสำคัญไม่ได้เลยในชีวิตของเราอันนั้นจะชักจะเกินไปหลวงพ่อว่านะเพราะนั้นขอให้พวกเราตรวจตราดูตนเองตรวจตราดูตนเองสิ่งไหนมันหนักทางไหนมันเกินไปยังไงเราเพียงพอหรือยังคุณงามความดีเราได้สั่งสมคุณงามความดีเป็นที่อุ่นใจหรือยังถ้าเราไม่อุ่นใจคุณงามความดีเรายังไม่อุ่นใจนะเราก็ควรจะตะเกียกตะกายเพราะว่าชีวิตของพวกเรามันไม่อยู่นานนะถ้าจะว่าไปเพียงหายใจไม่เข้าหายใจไม่ออกเท่านั้นแหละก็จบแล้วชีวิตของเราทั้งชีวิตนะอันนี้หลวงพ่อไม่ใช่ขู่นะพูดอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ว่าท่านว่าเราไม่ว่าหลวงพ่อก็เป็นด้วยกันทั้งนั้นพูดทั้งนี้ทั้งนั้นคือเป็นการกลืนกล่าวเตือนกันเท่านั้นเองพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเด้อเตือนทั้งหลวงพ่ออินเด้อหลวงพ่ออินเด้ออย่าตั้งอยู่ในความประมาทเด้อหายใจไม่เข้าหายใจไม่ออกเท่านั้นแหละชีวิตทั้งชีวิตแปลว่าจบเพียงแค่นั้นฮะแต่เมื่อจบไปแล้วคุณงามความดีได้ทําอะไรไปบ้างเป็นที่อุ่นใจหรือยังนี่แหละที่นี่พวกเราควรจะทบทวนหรือพิจารณาดูตนเองไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองนะเป็นที่อุ่นใจหรือไม่อุ่นใจนะต่อนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรพวกเราน้อมจิตอุทิศส่วนกุศลดังที่หลวงพ่อได้แนะนำได้กล่าวให้ฟังนั่นเนอจะกรวดน้ำก็ได้นะจะเอาน้ำใจกวดก็ได้ทั้งสองอย่างนั่นแหละนะ